Find My iPhone เคยใช้ไหมยังไม่เคยจานเพราะว่าโทรศัพท์ยังไม่เคยหายหรือเปล่า Find My iPhone เนี่ยเปิดเอาไว้เลยนะต้องเปิดนะคะมันจะทำให้เรารู้เลยว่าเราลืมโทรศัพท์ที่ไหนและโทรศัพท์เราอยู่ที่ไหน Find My iPhone เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับอาจารย์โต้งจากอาจารย์โต้งไหมเพื่อนบัดดี้ของอาจารย์อาจารย์โต้งเคยเก็บโทรศัพท์ได้ที่สเปนแล้วมันโล่งโปร่งมากโทรศัพท์เครื่องนั้นเป็นของเด็กมอรังสีแล้วเด็กมันก็ตามหาจากไฟล์ไมโครนี่แหละเปิดไฟล์ไมโครไว้ตามหาจากเครื่องของเพื่อนทำให้รู้ว่าตัวเองไปลืมไว้ที่สเปนนะคะอาจารย์โต้งเขาก็เหมือนว่าเก็บโทรศัพท์มาได้ก็โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าแล้วก็ไปกินข้าวมาช้อปปิ้งเสร็จกินข้าวแล้วนางก็ลืมเอาโทรศัพท์นี้ไว้ในถุงช้อปปิ้งก็เลยเก็บไว้ในรถแล้วก็กินข้าวพอกลับมาปรากฏว่ามันมีคนโทรเข้าเครื่องนี้เป็นร้อยสายเลยนะคะก็เลยโทรกลับไปปรากฏหัวร้อนเด็กคนนั้นหัวร้อนมากเป็นผู้หญิงบอกว่ามึงอยู่ไหนเอาโทรศัพท์กูเมื่อคืนนี้เลยนะเอาโทรศัพท์กูไปขายใช่ไหมอะไรเงี้ยรู้นะกูอยู่สเปนบอกเอ้ามันก็คงรู้จากอันนั้นแหละก็คือสงสัยว่าเราเอาโทรศัพท์ไปขายอะไรเงี้ยนะคะโต้งก็พยายามพูดตามสไตล์ของโต้งแบบตามสไตล์สุภาพของนางครับผมเก็บได้ที่สเปลครับในห้องน้ำครับนู่นนี่นั่นคือไม่ใช่นางเก็บได้หรอกเป็นเพื่อนที่เป็นน้องลูกน้องเป็นผู้หญิงเข้าห้องน้ำแล้วก็เก็บได้ก็เลยไม่รู้ว่าเจ้าของโทรศัพท์ลืมไปหรือเปล่าว่าเด็กเอาไปห้องน้ำที่นี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็พูดจาไม่ดีอาจารย์โต้งก็เลยฉุนอาจารย์โต้งก็เลยแกล้งมันนัดจะเอาโทรศัพท์คืนให้แต่นัดให้ไปเจอกันที่สน.ปากเกร็ดจากสเปลให้ไปเจอที่สน.ปากเกร็ดและระหว่างทางที่ขับรถจากสเปลไปสน.ปากเกร็ดมันก็รู้ตลอดเลยว่าเราอยู่ที่ไหนค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นเตือนบอกเลยว่ามันอยู่ที่ไหนในแผนที่ของเราอะไรเงี้ยก็โทรตลอดเลยโทรมาจิกโทรมาว่าตลอดส่ง SMS มาด่าตลอดเวลาว่าแบบว่าให้หยุดขับรถแล้วเอาโทรศัพท์มาคืนนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ไปเจอกันที่สน.ปากเกร็ดพอไปถึงปุ๊บถึงรู้ว่าเป็นเด็กรังสิตเพราะมันใส่เสื้อชุดรังสิตมาเลยค่ะโอ้โหเป็นเด็กพยาบาลเป็นเด็กพยาบาลแต่ปากแบบไม่มีหูรูดสัตว์เสิร์ฟอะไรทุกอย่างออกจากปากมาหลายตัวหลายชนิดหลายพันชนิดมากๆอาจารย์ต้องก็ยัวมากไปกับอาจารย์โต้งแล้วก็อาจารย์อาชิตพลจะมาอาจารย์อาชิตพลไหมเขาจะไปด้วยกันตลอดอาจารย์อาชิตพลก็โมโหมากอาจารย์อาชิตพลเขาเป็นผู้ใหญ่ไงเขาแบบอายุเยอะมากแล้วอะ70เกิด70ได้เขาก็เลยโทรไปหารองคณบดีคณะพยาบาลว่าถ้าเด็กคนนี้แบบเป็นพยาบาลตกไปต้องไปเรียนเป็นพยาบาลจริงเนี่ยสงสารคนไข้มากก็คุยกันนั่นแหละค่ะสุดท้ายผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนว่าโดนลงโทษอะไรสักเรื่องนึงเรื่องของวินัยเพราะว่าก็คือตัวไม่ดีพูดจาไม่ดีพอมันถึงก็หัวร้อนมากๆด่ากราดตำรวจยังต้องแบบยอมว่าคืนให้อ่ะคืนแน่แล้วมันก็บอกว่าทำไมต้องมาคืนที่สถานีตำรวจอ่ะก็เพื่อที่จะยืนยันว่าฉันไม่ได้ขโมยไงไม่ได้เอาโทรศัพท์คุณไปขายไงอะไรเงี้ยก็นัดเจอกันที่สน.เลยนะคะประเด็นเนี้ยไม่ได้อยู่ที่เด็กคนนี้แต่อยู่ที่มันรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ที่ไหนมันรู้จากไฟไหมโอ้ยทำไมอาจารย์ไม่คืนสอบรู้มันบอกว่ารู้มันเห็นตลอดว่าอยู่สเปนผ่านเซียหรืออยู่ที่สน.ก็คือรู้จากระบบ GPS ต่างๆได้ปิดเครื่องขอเซฟจบปิดเครื่องขอเซฟจบ What อ้าวก็ถ้ามันเครื่องของเราถ้าเกิดชาร์จแบตไปก็คือเนาะถ้าเกิดมีเครื่องก็จบก็จบไม่สามารถต่อได้อันนี้เคยแล้วมันบอกตำแหน่งได้เราเออก็มันไม่ได้ปิดเครื่องไงมาด้านไหนเขาไม่ได้ปิดเครื่องไงใช่อันนั้นคือถ้าจะขโมยใช่ไหมล่ะแต่เราไม่ได้มีจินตนาการจะขโมยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่ามันหาได้ว่าเราที่ไหนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะมีประโยชน์ในสถานะที่เราเป็นเจ้าของเครื่องถ้าเราเผลอปิดเครื่องเนี่ยเราสวยเราจะหาไม่เจอเลยเราอาจจะเสียเครื่องของเราไปได้ก็น่าจะสวยนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันก็ทุกวันนี้มันทำออกมาช่วยเหลือเราได้เยอะอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะใช้มันเกิดประโยชน์อาจารย์ว่าในโทรศัพท์มือถือของเด็กอ่ะมีหลายฟังก์ชันเลยที่เด็กไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะทุกวันนี้คุณต้องพยายามคุณซื้อมาเครื่องนึง 3-4 มื่นหรือจะผ่อนก็เถอะคุณต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดเพราะมันมีประโยชน์มาก